ประเด็นต่อมาเนี่ยป้ายต่อไปเนี่ยคือการตั้งครม.แพทองธาร 1ซึ่งตอนนี้หลายฝ่ายก็ใจจดใจจ่อนะครับว่าสรุปว่าจะมีการล้างไพ่ใหม่หรือว่าท้ายสุดเนี่ยจะใช้โควต้าเดิมซึ่งถ้าเกิดเราไปดูโควต้าเดิมเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยมี17เก้าอี้คือมีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการ9ที่นั่งนะครับรัฐมนตรีช่วยรวมถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ย8ที่นั่งค่ะในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะคะก็จะมีทั้งหมด8เก้าอี้ค่ะคือตำแหน่ง4รัฐมนตรีว่าการตำแหน่ง4รัฐมนตรีช่วยว่าการพรรครวมไทยสร้างชาติได้รับ4เก้าอี้ตำแหน่ง2รัฐมนตรีว่าการตำแหน่ง2รัฐมนตรีช่วยว่าการพรรคพลังประชารัฐ4เก้าอี้เช่นเดียวกันค่ะก็คือ2รัฐมนตรีว่าการ2รัฐมนตรีช่วยว่าการพรรคประชาชาติ1รัฐมนตรีว่าการและพรรคชาติไทยพัฒนา1รัฐมนตรีว่าการค่ะช่วงนี้เราไปคุยรายละเอียดโฉมหน้าครม.อุ๊งอิ๊ง1กับคุณพยัคฆ์น้อยค่ะสวัสดีค่ะคุณพยัคฆ์น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพยัคฆ์น้อยคะอยากให้ช่วยวิเคราะห์โฉมหน้าครม.คุณแพทองธารค่ะสรุปแล้วจะสามารถครบหมดทุกตำแหน่งแล้วก็ลงตัวในช่วงไหนคะผมว่ารายชื่อเนี่ยครับรายชื่อของคณะรัฐมนตรีของแต่ละพรรคเนี่ยนะครับโควต้าของแต่ละพรรคเนี่ยผมคิดว่าก็คงต้องจบต้องเสร็จนะฮะมีเห็นหน้าเห็นตาเห็นชื่อกันภายในสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าจริงๆเราเท่าที่อย่างที่เราทราบเนี่ยครับเพราะว่ารายชื่อมาเนี่ยก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติกันอีกนะครับเดี๋ยวจะไปติดปัญหาเรื่องมาตรฐานจริยธรรมคุณธรรมผิดจริยธรรมร้ายแรงอีกนะครับก็ต้องตรวจสอบกันให้ละเอียดนะครับเพราะว่าจริงๆรายชื่อเนี่ยผมว่าไม่ยากเย็นอะไรเพราะว่าผมเชื่อว่านะครับ70%เนี่ย70-80%เนี่ยของพรรคอื่นเนี่ยไม่ได้ขยับมากนะครับพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าอยากจะให้จบเร็วแล้วก็ไม่มีปัญหามากเนี่ยก็อย่าไปขยับโควต้าของแต่ละกระทรวงนะครับก็ขยับแต่ของเพื่อไทยเป็นหลักนะอันนี้จะทำได้เร็วนะครับเพราะว่าก็ดูแล้วเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยไม่น่าจะมีพรรคของพรรคร่วมนะฮะนี่ผมพูดถึงพรรคร่วมเนี่ยไม่น่าจะมีใครเข้ามาแทนมากนอกจากคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับที่มีกระแสข่าวว่าทางพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาจะดันเข้ามาเป็นรัฐมนตรีในเที่ยวนี้นะครับคือถ้าพรรคร่วมเขาไม่กระเพื่อมเนี่ยเพื่อไทยก็กระเพื่อมเองก็แล้วกันจะปรับใครเข้าใครออกก็เหมาะสมเนี่ยผมว่ามันจะทำได้เร็วขึ้นนะครับรายชื่อเนี่ยผมเชื่อว่าภายในสัปดาห์นี้คงส่งถึงพรรคเพื่อไทยกันหมดแล้วล่ะแล้วเพื่อจะให้สำนักงานอะไรเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเขาตรวจสอบนะครับคุณสมบัตินะครับอันนี้ต้องตรวจสอบละเอียดเลยคุณสมบัติรัฐมนตรี1 2 3 4 5 6 7 8เดี๋ยวจะไปโดนข้อ4ข้อ5อีกไอ้เรื่องคุณสมบัติจะได้ทำร้ายแรงซึ่งตอนนี้ผมพูดตรงๆเลยก็แล้วกันก็มีคนห่วงนะครับห่วงคนหนึ่งนะครับคุณธรรมนัสนะครับคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยนะครับเขาเคยถูกร้องเรื่องให้ตรวจสอบความเหมาะสมในการเป็นรัฐมนตรีนะครับในถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยในสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โอชานะครับเขาก็มีคดีในต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยศาลก็ชี้ว่ามันเหตุมันเกิดนอกราชอาณาจักรนะครับนอกราชอาณาจักรไทยที่ประเทศออสเตรเลียนะครับและคราวนี้เดี๋ยวจะมาใครจะมายื่นตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมความเหมาะสมตรงนี้อีกหรือเปล่าอันเนี้ยมีหลายคนเขาตั้งข้อสังเกตแล้วให้ระวังตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าเขาคงต้องมีถามกรณีของคุณธรรมนัสก่อนนะครับว่ามันจะเข้าข่ายเรื่องความเหมาะสมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมหรือเปล่ากรณีที่เขาเคยมีประวัติในประเทศที่ออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียนะครับแต่ข่าวก่อนนู้นศาลมันคนละเขาเรียกอะไรสอบถามให้วินิจฉัยไม่ใช่ประเด็นเรื่องจริยธรรมนะครับก็ศาลก็ชี้ว่าเป็นเหตุนอกประเทศไทยไม่ได้ศาลประเทศไทยเป็นศาลออสเตรเลียนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าผมเชื่อว่ารอบนี้กระบวนการตรวจสอบรัฐมนตรีเนี่ยจะเข้มงวดขึ้นนะครับก็ไม่รู้ก็ถึงขั้นต้องเอาไปถามซ้ำรูดก่อนหรือเปล่านะครับอันนี้ผมว่าเชื่อว่าเขาคงจะต้องรอบคอบกันมากขึ้นนะครับความช้ามันอยู่ตรงนี้แหละนะครับแต่ชื่อเนี่ยผมเชื่อว่าพรรคร่วมก็คงไม่ขยับเท่าไหร่นะครับจะขยับเนี่ยเปลี่ยนของพรรคเพื่อไทยหลายคนนะครับซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะขยับนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุทินคลังแสงคุณเกรียงกันตินันคุณอะไรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยนะครับคุณจักรพงศ์อะไร เนี่ยคุณเพ้าเนี่ยนะครับก็ 3-4 คนเท่าที่ผมทราบนะที่ว่ามีแนวโน้มที่จะมีการสับเปลี่ยนเก้าอี้กันเป็นคนอื่นนะครับก็ผมเชื่อว่าสัปดาห์นี้เราคงจะได้เห็นชื่อรัฐมนตรีคร่าวๆออกมาครับผมครับเดี๋ยวจะเชิญคุณพยัคฆ์น้อยเนี่ยวิเคราะห์ในส่วนของรัฐมนตรีโควต้าเพื่อไทยกับส่วนของรัฐมนตรีโควต้าพรรคร่วมรัฐบาลเอาของเพื่อไทยก่อนตอนนี้คุณพยัคฆ์น้อยมีอินไซด์ไหมว่าในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยมันจะฝุ่นตลบมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวว่าคุณสุทินน่าจะต้องพ้นจากรัฐมนตรีกลาโหมคุณพิชัยพ้นจากรัฐมนตรีคลังแล้วก็ลือว่าคุณจุลพันธ์เนี่ยจะเข้ามาเสียบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนครับเอาในส่วนพรรคเพื่อไทยก่อนครับผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ฝุ่นตลบเท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมว่ามันก็มีผมเชื่อว่านายกเนี่ยเขามีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอาจจะมีมากกว่าคุณเศรษฐาด้วยซ้ำนะครับมีอำนาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการตั้งครม.เที่ยวนี้นะครับก็ถ้าคุณสุทินหลุดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับคุณพิชัยเนี่ยก็อย่างที่บอกเนี่ยมาในโควต้าของคุณเศรษฐาคราวที่แล้วแต่ผมเป็นห่วงนะครับว่ากระทรวงการคลังเนี่ยถ้ารัฐมนตรีมือไม่ถึงเนี่ยจะลำบากเรื่องเงินไอโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะครับส่วนตัวเนี่ยผมเห็นคุณพิชัยชุนหาวชิระเนี่ยแม่นหลายเรื่องแล้วก็มีประสบการณ์ชีวิตมีประสบการณ์การทำงานพอสมควรนะครับผมห่วงรัฐมนตรีช่วย2คนเนี่ยจะมีปัญหานะครับคุณอะไรอมรวิวัฒน์คุณจุลพันธ์เนี่ยครับคุณเผ่าภูมิเนี่ยนะครับถ้าให้ผมเทียบกับ2คนนะคุณเผ่าภูมิอาจจะแม่นกว่าด้วยซ้ำถ้าให้คุณจุลพันธ์มาเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยผมห่วงเรื่องไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยจะมีปัญหานะครับดังนั้นผมเชื่อว่ากระทรวงการคลังเนี่ยต้องคิดให้ดีกระทรวงอื่นเนี่ยผมไม่ซีเรียสนะเขาจะเปลี่ยนคุณสุทินจะเปลี่ยนคุณจิราพรศรีทุพไพจะเปลี่ยนคุณจักรพงษ์แสงมณีคุณเพ้าอะไรนั้นก็เปลี่ยนไปเถอะนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ผมเชื่อว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเขาต้องควรจะดูให้ดีนะครับคนที่ไม่รัฐมนตรีที่ไม่เก่งเนี่ยไม่แม่นพูดอะไรแล้วต้องตามมาแก้ปัญหาที่หลังเนี่ยมันจะมีปัญหากับไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตนั่นแหละนะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าคุณพิชัยเนี่ยเขายังมีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์ชีวิตพูดอะไรเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวแม่นแล้วก็ไปเป็นพูดไปได้เรื่อยนะครับเขามีประสบการณ์ชีวิตมีประสบการณ์การทำงานพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลคุณแพทองธารจะเดินหน้าไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตออกเนี่ยเดินหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยต้องเก่งๆนะครับรัฐมนตรีช่วยเนี่ยผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับที่จะอัพเกรดขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและจะเดินหน้าไอโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับซึ่งหลายคนก็ยังเป็นห่วงอยู่นะคุณวิษณุก็ยังเป็นห่วงเลขาไอกฤษฎีกาเนี่ยเขาก็ยังเป็นห่วงเรื่องไอดิจิตอลวอลเล็ตเลยถึงขนาดเขาเชียร์ให้ยกเลิกไปเลยด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมห่วงเก้าอี้เดียวแค่นั้นเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับไม่ใช่โทษทีไม่ใช่เก้าอี้เดียว 3-4 คนของรัฐมนตรีการคลังเนี่ยต้องหาคนเก่งๆมากระทรวงอื่นเนี่ยผมเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเถอะผมไม่ได้อะไรกับกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับผมห่วงเรื่องกระทรวงการคลังเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตตามมาครับผมครับอันนี้ก็ในส่วนสลับเก้าอี้นะแต่ว่าในส่วนที่หลายฝ่ายเขาประเมินกันเนี่ยมันน่าจะมีรัฐมนตรีหน้าใหม่ของเพื่อไทยเนี่ยยกแผนขึ้นมาเขาใช้คำว่าอันนี้นะคุณพยัคฆ์น้อยว่าแก๊งมินช็อคก็คือว่ากลุ่มที่สนิทกับคุณแพทองธารอย่างเช่นคุณธีรัตน์สำเร็จวานิชคุณเดียขัตติยาคุณสรวงศ์เทียนทองคุณจิราพรสินธุไพอันนี้มันจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่รัฐมนตรีหน้าใหม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยจะยกแผนขึ้นมาพร้อมกับคุณอุ๊งอิ๊งครับเป็นไปได้ครับคุณธีรัตน์สำเร็จวานิชเนี่ยก็ถือว่าเป็นสสกรุงเทพ3สมัยแล้วนะครับอายุก็45-46นะครับเกิด2522เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะเขาเป็นสสมาแล้ว3สมัยนะแล้วก็การศึกษาการด็อกเตอร์ผมว่าอายุประสบการณ์เนี่ยก็อาจจะมากกว่าคุณจิราพรด้วยซ้ำไปนะครับคุณเดียขัตติยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสสมา 2-3 สมัยเหมือนกันแต่คุณเดียเนี่ยเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์นะครับไม่เหมือนคุณธีรรัตน์เนี่ยเขาเจออะไรมาเยอะอยู่กับชาวบ้านคุณธีรรัตน์เนี่ยเป็นสสเขตที่ลาดกระบังเที่ยวที่แล้วเนี่ยก็เกือบตกชนะเข้ามา 4-5 คะแนนเองนะครับผมเห็นคุณธีรรัตน์ทำงานกับคนลาดกระบังแถวนั้นแล้วผมว่าเขาเป็นรัฐมนตรีได้นะผมยังว่าเขาน่าจะเป็นรัฐมนตรีอย่างน้อยก็เป็นสสมาแล้ว3สมัยเนี่ยสสเขต นะครับคุณสรวงศ์แน่นอนอยู่แล้วเขาเป็นเลขาธิการพรรคนะครับเป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็เป็นสสเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะ2 สมัยคราวที่แล้วตกไปสมัยหนึ่งนะครับก็เป็นสสเขตที่สระแก้วนะครับก็ถือว่าเป็นทายาททางการเมืองของคุณสนอเทียนทองนะครับนอกจากคุณสรวงศ์แล้วที่เป็นเลขาพรรคก็ยังมีน้องชายของคุณสรวงศ์อีกคนนะครับน้องชายต่างบรรดาเนี่ยเขาเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์อยู่นะครับเทียนทองเนี่ยเป็นสส2 คนในพรรคเพื่อไทยตอนนี้นะครับเป็นสสเขตคนหนึ่งสสปาร์ตี้ลิสต์คนหนึ่งก็คุณสรวงศ์เนี่ยก็ถือว่าก็อย่างที่บอกอ่ะเขาเป็นเลขาพรรคเลขาธิการพรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็ถือว่าเหมาะสมนะครับคุณจิราพรผมไม่แน่ใจนะอาจจะยังอยู่หรือไปเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าถามผมว่าคุณธีรรัตน์คุณเดียกัติยาคุณสรวงศ์เนี่ยควรจะได้เข้ามาสลับเก้าอี้รอบนี้ไหมผมว่าเขาก็เหมาะนะสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับแต่ว่ามันนั่นแหละมีคนเข้ามันต้องมีคนออกนะครับเข้า3มันก็ต้องออก3อ่ะแต่นี่ใครจะออกอ่ะคุณจุทินคุณเพ้านั่นนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกกับคุณจักรพงศ์นะครับและอีกคนระหว่างคุณเดียหรือว่ารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคนอื่นคุณอะไรคุณเกรียงกันทีนั้นเนี่ยจะโดนหรือเปล่านะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่ากระทรวงที่น่าจะยังแข็งอยู่เนี่ยคมนาคมของเพื่อไทยเนี่ยอาจจะไม่โดนนะครับอาจจะไม่โดนหรืออาจจะโดนรัฐมนตรีช่วยสักคนหนึ่งอันเนี้ยก็แล้วแต่รัฐมนตรีช่วยที่อยู่นครพนมเนี่ยก็มีโอกาสโดนเหมือนกันแต่คุณสุริยะกับคุณสุรพงษ์เนี่ยจากเมืองการเนี่ยผมเชื่อว่าเก้าอี้แข็งแน่นอนรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะอันนี้ถ้าเราไล่กระทรวงเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะมีประมาณสักที่ผมดูเนี่ย 4-5 คนที่มีโอกาสจะหลุดจากเก้าอี้และได้คนใหม่เข้ามาอันนี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะแต่ว่าใครก็ตามเนี่ยหน้าใหม่เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยเขาก็เหมาะสมที่จะเข้ามาแทนที่นะครับอย่างที่บอกกับ3 คนนี้ครับผมค่ะคุณพยัคฆ์น้อยคะประเด็นต่อไปจะชวนคุณพยัคฆ์น้อยวิเคราะห์ชะตากรรมลุงบ้านป่าค่ะเพราะว่าเห็นว่าทางพลตำรวจเอกพัชรวาทก็ไม่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับนายกอิงนะคะแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยก็อ้างว่าติดทำบุญวันเกิดอายุ59ปีที่เมืองพะเยาค่ะหลังจากนี้ชะตากรรมของลุงบ้านป่าจะเป็นอย่างไรต่อไปคะผมเชื่อว่าคราวนี้ทั้งคุณพัชรวาทเนี่ยก็คงไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วล่ะนะครับผมเชื่อว่าคงไม่ได้เป็นนะครับรัฐมนตรีเนี่ยก็จะไปอยู่โควต้ากับทั้งเนี่ย3 กลุ่มในพลังประชารัฐเนี่ยหลักๆ3 กลุ่มในพลังประชารัฐมีใครมีกลุ่มคุณสันตินะครับคุณธรรมนัสพรหมเผ่านะครับคุณวราเทพรัตนากรกำแพงเพชรเนี่ยครับจะอยู่ใน3 กลุ่มนี้เป็นหลักๆของรัฐมนตรีนะครับจากโควต้าของพลตำรวจเอกพัชรวาทคุณธรรมนัสเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาหรอกเขาก็ไปวันเกิดอะไรก็อาจจะมีพิธีการอะไรเขาเตรียมการอะไรของเขาพบชาวบ้านอะไรไว้เนี่ยไอ้ทำบุญ59ปีเนี่ยยังไงคุณธรรมนัสเนี่ยก็ยังอยู่กับรัฐบาลนี้แหละก็ยังได้เป็นรัฐมนตรีแน่แหละนะครับแต่ว่าเนี่ยแหละอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นเนี่ยเขาก็ห่วงคุณสมบัติชักเป็นห่วงคุณสมบัติของคุณธรรมนัสขึ้นมาทันทีเลยพอคุณวิชิตโดนขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าไอ้ตอนที่เขาโดนล้อตอนนู้นเนี่ยมันคนละประเด็นกันที่คนเขาเป็นห่วงกันตอนนี้นะครับคุณธรรมนัสไม่มีปัญหาหรอกยังไงเขาก็ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วแต่ว่าคนจะตั้งคำถามกันเยอะแล้วก็คงจะตั้งคำถามไปยังเลขาสำนักงานเลขาที่การคณะรัฐมนตรีเนี่ยว่าเรื่องคุณสมบัติของคุณธรรมนัสจะว่าอย่างไรนะครับผมว่าพลังประชารัฐเนี่ยจะมีปัญหากับเฉพาะพลตำรวจเอกพัชรวาทคนเดียวซึ่งเชื่อว่าเขาคงไม่ให้เป็นรัฐมนตรีแล้วล่ะนะครับกลุ่มบ้านป่านี่คงไม่มีได้เป็นรัฐมนตรีเที่ยวนี้เลยครับผมมันมีคนวิเคราะห์กันว่าพอมันออกหน้านี้ปุ๊บเนี่ยทางลุงบ้านป่าเนี่ยเขาจะไปจับมือกับพวกที่จ้องจะลงถนนอันนี้คุณพยัคฆ์น้อยเคยได้ยินข่าวนี้มาบ้างไหมครับมันยังไม่มีประเด็นอะไรที่จะจ้องลงถนนขนาดนั้นนะครับผมเชื่อว่ายังไม่มีกระแสยังไม่มีประเด็นอะไรที่จะจ้องลงถนนได้ขนาดนั้นนะครับก็ผมว่ายากฮะลงถนนตอนนี้มันไม่มีประเด็นอะไรแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าม็อบลงถนนตอนนี้หลังจากคุณเศรษฐาเข้ามาเนี่ยม็อบลงถนนก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายไม่ได้มีประเด็นอะไรจะขนาดคุณทักษิณเนี่ยไปนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยไม่มีม็อบลงมาถนนเลยถูกไหมอันนี้ผมถือว่ากระแสแรงแล้วนะกรณีของคุณทักษิณที่ออกจากเรือนจำแล้วไปนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยชั้น14ทั้งหลายเดือนเนี่ยนะครับม็อบยังปลุกไม่ขึ้นเลยนะครับผมว่าตอนนี้ยังไม่มีประเด็นอะไรที่ขนาดจะเอาง่ายๆนะ พรรคก้าวไกลโดนยุบเนี่ยมันยังไม่มีม็อบเด็กลงมาลงถนนเป็นหมื่นเป็นพันเลยเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะครับคุณเห็นไหมว่ามันมีม็อบก้าวไกลมาเป็นพันเป็นหมื่นนะฮะขนาดเขาได้14ล้านเสียงนะเขายังไม่มีลงถนนเป็นพันเป็นหมื่นเลยแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้ม็อบอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนอดีตแล้วนะครับมันจะมากันเป็นพันเป็นหมื่นอะไรขนาดนั้นเนี่ยณวันนี้ผมยังไม่เห็นประเด็นกระแสแรงขนาดนั้นที่จะมากันลงถนนได้ขนาดนั้นนะครับผมดูตัวอย่างล่าสุดตัวนี้ของพรรคก้าวไกลเนี่ย14ล้านคนเนี่ยมากันไม่ถึงพันหรอกมั้งม็อบลงถนนเนี่ยไปเดินกันอยู่ไอ้สกายวอล์กอะนะครับไม่เท่าไหร่เองนะครับผมเชื่อว่ายังไม่มีไปขนาดนั้นครับผมครับถามถึงความสัมพันธ์ของคุณทักษิณกับทางบิ๊กป้อมหน่อยครับคุณพยัคฆ์น้อยคู่เนี้ยสองคนเนี้ยเขาเริ่มรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยไหนฮะคือคุณทักษิณเนี่ยเขาพูดมานานแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยไม่รู้จักกับบิ๊กป้อมนะครับเขาไม่รู้จักกับบิ๊กป้อมเลยนะครับแต่รู้ว่าบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นพี่ชายของพลตำรวจเอกพัชรวาทนะครับพลตำรวจเอกพัชรวาทเนี่ยเป็นเตรียมทหารรุ่น9นะครับคุณทักษิณเนี่ยเป็นเตรียมทหารรุ่น10เขาทันกันนะครับเขาเรียนทันกันก็คือถามว่าคุณทักษิณเนี่ยรู้จักกับพลตำรวจเอกพัชรวาทมากกว่าเขารุ่นพี่รุ่นน้องกันเตรียมทหารห่างกันปีเดียวแล้วก็ไปเรียนไอ้นักเรียนในร้อยไอ้ตำรวจสามพรานเนี่ยอยู่ด้วยกันอีก 4-5 ปีนะครับคุณทักษิณเนี่ยรู้จักสนิทสนมอะไรกับคุณพัชรวาทมากกว่าประวิตรพลเอกประวิตรนะครับพลเอกประวิตรเนี่ยมารู้จักกันทีหลังแล้วตอนผมเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยมารู้จักตอนมารู้จักกับพลเอกประวิตรเนี่ยตอนคุณทักษิณเป็นนายกแล้วนะครับแล้วก็ต้องพูดตรงๆนะถ้าไอ้รุ่นเนี้ยเตรียมทหารรุ่น6เนี่ยนะครับพลเอกประวิตรเนี่ยเขาเป็นเตรียมทหารรุ่น6คุณทักษิณแกพูดมาตลอดว่าเตรียมทหารรุ่น6เนี่ยแกดันมาตลอดแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้เตรียมทหารรุ่น6เนี่ยก็มาเล่นงานเขานะครับพลเอกประวิตรเนี่ยจริงๆออกนอกลายไปแล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่าเขาได้เป็นผบ.ทบ.เนี่ยในยุคคุณทักษิณไอ้ที่คุณทักษิณเอามาพูดทีหลังว่ามาเกาะโต๊ะขอตำแหน่งนะครับผมดูเส้นทางเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยออกนอกลายผบ.ทบ.ไปแล้วนะครับแต่ก็ได้มาเป็นยุคคุณทักษิณนะครับได้เป็นผบ.ทบ.ในยุคคุณทักษิณนะครับก็มารู้จักสนิทสนมกันตอนนั้นแหละนะครับในยุคที่คุณทักษิณเป็นนายกนะครับเตรียมทหารรุ่น6ยังมีอีกคนหนึ่งที่คุณทักษิณบอกว่าเขาเป็นคนดันมาแล้วก็มาเล่นงานเขาอ่ะก็คือบิ๊กบังนะครับพลเอกสนธิบุญยลักษณ์กลินอันนี้ก็เตรียมทหารรุ่น6เป็นเพื่อนกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยดันรุ่น6เนี่ยเป็นผบ.ทบ.2 คนนะครับคือบิ๊กป้อมกับบิ๊กบังสุดท้ายจะโดนบิ๊กบังทำรัฐประหารเมื่อปี49นะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้โดยส่วนตัวเนี่ยก็มารู้จักกันตอนคุณทักษิณเป็นนายกอ่ะนะครับแต่คุณทักษิณกับพลตำรวจเอกพัชรวาทเนี่ยเขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นพี่รุ่นน้องห่างกันปีเดียวพัชรวาทรุ่น9ทักษิณรุ่น10เตรียมทหารเขาเรียน2 ปีกินนอนมาด้วยกันนะครับฝึกมาด้วยกันมาเรียนนักเรียนในร้อยสามพานอีก 4-5 ปีนะครับมันรู้จักสนิทสนมกันมาแต่ว่ากับประวิตรเนี่ยเขามารู้จักกันทีหลังแล้วก็ต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีคนชื่อนายกทักษิณเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพลเอกประวิตรเนี่ยจะได้เป็นผบ.ทบ.หรือเปล่าอย่างที่ผมบอกอ่ะออกนอกลายไปแล้วครับผมอันนี้ก็ในส่วนของพลเอกประวิตรนะครับแต่ว่ามันจะมีประเด็นส่งท้ายคือวันนี้ทางคุณนุ๊กอิ๊งเนี่ยไปเรียนหลักสูตรมินิวปอคุณพยัคฆ์น้อยแล้วก็มีนักข่าวเนี่ยเขาไปดักสัมภาษณ์ถามหลายๆประเด็นนะเกี่ยวกับเรื่องการปรับครม.แล้วก็ไปถามเกี่ยวกับกระแสข่าวการแลกกระทรวงมหาดไทยกับพรรคภูมิใจไทยประเด็นเนี้ยไอ้เรื่องการแลกกระทรวงมหาดไทยกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณพยัคฆ์น้อยประเมินว่าทางเพื่อไทยเนี่ยเขาต้องการกระทรวงมหาดไทยในรอบนี้มากน้อยแค่ไหนครับคือต้องมองว่าจะเอากระทรวงต้องมองก่อนนะว่าจะเอากระทรวงอะไรไปแลกให้ภูมิใจไทยเขาอะที่มันสมเนื้อกับมหาดไทยเนี่ยผมถามแค่นี้ครับเอาต้องเอากระทรวงที่สมน้ำสมเนื้อไปนะถ้าเขาขอคมนาคมเนี่ยคุณจะให้เขาได้หรือเปล่าล่ะใช่ไหมฮะคืออย่าไปพูดไกลว่าเพื่อไทยจะยอมหรือจะเอาหรือจะปะเพื่ออะไรนะครับจะเอาเพื่อไทยจะเอาภูมิใจไทยจะเอามหาดไทยมาเพื่ออะไรแต่ถามว่าเพื่อไทยจะเอาอะไรไปแลกกับเขาถ้าเขาขอกระทรวงคมนาคมมาเนี่ย เขาขอกระทรวงการคลังมาเนี่ยเพื่อไทยจะให้เขาหรือเปล่าครับนะครับก็อย่างที่ผมบอกอะถ้าคุณไม่อยากให้กระเพื่อมก็อย่าไปยุ่งกับกระทรวงเดิมพักร่วมเขานะครับผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยนะในส่วนตัวผมนะกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมผมว่าพักแกนนำอย่างเพื่อไทยเนี่ยมีไว้เนี่ยดีกว่าจะไปเอามหาไทยนะครับเขาเป็นพักอันดับ2เนี่ย70ก็ปล่อยเข้าไปให้เขาคุมมหาไทยไปนะครับถ้าคุณจะเอาอะไรอะเอามหาไทยมาแล้วบอกให้กระทรวงพาณิชย์ภูมิใจไทยไปเขาถามว่าภูมิใจไทยเขาจะเอาหรือเปล่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยสมมุตินะครับอันนี้ผมสมมุตินะเอากระทรวงที่ระดับ3เนี่ยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเอากระทรวงพาณิชย์เป็นแรกกับภูมิใจไทยเนี่ยถามว่าภูมิใจไทยเขาจะเอาเหรอกับมหาไทยเนี่ยผมถึงบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยอย่าไปยุ่งกับไอ้โควต้าเดิมๆเขาถ้าผมเชื่อนะเขาขอเนี่ยเขาขอกระทรวงคมนาคมเลยนะภูมิใจไทยเนี่ยแบบรอบที่แล้วนะใช่ไหมถูกไหมครับมันสมน้ำสมเนื้อกับมหาไทยดังนั้นอย่าไปยุ่งกับเขากระทรวงเอากระทรวงพาณิชย์มาแลกแต่เขาไม่เอาอยู่แล้วใครเขาจะเอากระทรวงพาณิชย์เขาเอามหาไทยไว้ไม่ดีหรอกป่าเหรอนะครับถ้าเขาเอาเนี่ยเขาขอแลกกับกระทรวงคมนาคมจบเลยแล้วเพื่อไทยจะเอาเหรอนะครับดังนั้นอย่าไปเพิ่งไปคิดว่าเพื่อไทยเนี่ยจะเอากระทรวงอะไรไปแลกแต่ถามว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะต่อรองขอกระทรวงอะไรมากกว่าเขาถึงจะพอใจครับผมก็เท่ากับว่านายกอุ๊งอิ๊งนะครับจะเร่งเดินสายเจรจาตั้งครม.ใหม่ภายในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาตามกันช็อตต่อช็อตวันนี้ขอบคุณคุณพยัคฆ์น้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับจบประเด็นนักวิเคราะห์คนแรกนะครับ